people. Yeah, yeah, I see.อีก10นาทีนะคะรถบัสก็จะมาเทียบท่าแล้วนะคะตอนนี้น้องตูลี่ก็ยังนอนอยู่ค่ะทุกคนดูน้องตูลี่น้องตูลี่หลับไปแล้วนะคะหลับทันทีสวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกับพวกเราติโมโรซาเทฟินกันอีกแล้วนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ค่ะทุกคนชวนเพื่อนๆมาเดินเล่นที่กรุงสต็อกโฮล์มเมืองหลวงของประเทศสวีเดนค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากไปเดินเที่ยวชมกรุงสต็อกโฮล์มเมืองหลวงของประเทศสวีเดนนะคะก็สามารถซื้อตั๋วได้นะคะในจุดอินโฟเมชันนะคะบนเรือได้เลยค่ะในส่วนของราคานั้นนะคะน้องตูลี่ฟรีค่ะทุกคนเนื่องจากน้องตูลี่อายุ5ปีนะคะส่วนพี่เพลงอายุ15ปีตอนนี้นะคะก็จ่ายเพียงแค่11ยูโรนะคะส่วนของคุณพ่อกับคุณแม่นั้นก็เป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะจ่าย14ยูโรทั้งขาไปและขากลับค่ะรวมทั้งหมดเราจ่ายไป39ยูโรนะคะสำหรับทริปท่องเมืองสต็อกโฮล์มค่ะไปกันเลยค่ะทุกคนเมืองหลวงของประเทศสวีเดนก็คือกรุงสต็อกโฮล์มนั่นเองค่ะพี่เพลงอยู่ด้านหน้ายู่สต็อกโฮล์มซิตี้นอนนี่ตูลี่มายโอ้ยแดดดีแดดดีอยากกินไอติมอยากกินไอติมตอนตูเล่การงานนาฬิกาแม่เกือบหล่นทุกคนรอช้าเวลานั่งรถบัสมาไม่ถึง10นาทีนะคะจากท่าเรือจนมาถึงที่สต็อกโฮล์มซิตี้นะคะก็คือไปกันค่ะเดินตามพี่เพลงกับพ่อน้องตูลี่ไปนะคะนี่ไงมีอะไรคุ้นคุ้นเซเว่นพอน้องตูหยิบกล้องมาถ่ายเหมือนกันนะคะเพราะว่าที่ฟินแลนด์เราที่ฟินแลนด์เราเนี่ยไม่มีเซเว่นนะคะทุกคนพี่เพลงก็มองแล้วมองอีกนะคะหลังจากที่เราเดินมาสักพักนะคะเราก็ได้เห็นร้าน 7-Eleven นะคะของประเทศสวีเดนเนาะหลังจากนั้นนะคะเราก็เดินเข้ามาชมสินค้าสักหน่อยค่ะว่าสินค้าที่มีขายใน 7-Eleven นั้นมีเหมือนของประเทศไทยหรือเปล่านะคะก็ผิดคาดนะคะทุกคนก็สินค้าส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นสินค้าของประเทศสวีเดนนะคะเป็นอาหารบ้านเขานั่นเองค่ะก็มีเครื่องดื่มขนมต่างๆนะคะลูกอมและอีกอย่างหนึ่งก็คือฮอทดอกนะคะตามภาพที่เพื่อนๆเห็นเลยนะคะราคาก็น่าครบนะคะไม่ถือว่าแพงมากแล้วก็ไม่ถือว่าถูกมากนะคะส่วนแซนด์วิชเครื่องดื่มต่างๆก็ราคาโอเคเลยค่ะทุกคนถือว่าไม่แพงค่ะรวมไปถึงไอศกรีมต่างๆนะคะส่วนน้องตูลี่นะคะหันซ้ายหันขวาไม่มีอะไรจะซื้อก็นี่เลยค่ะสูตรเดิมลูกอมกินไปแซ่บๆระหว่างทางเดินเที่ยวชมเมืองสต็อกโฮล์มค่ะYeah, yeah, I see. Huh? Okay. พี่เพลงมาแล้วนะคะผู้ที่ซึ่งไม่เคยเดินเที่ยวกับแม่นะคะเห็นร้านอะไรก็เดินเข้าคนเดียวเลยนะคะได้อะไรอ่ะลูกฮะได้อะไรซื้อสักไกลช่างเหอะมาซื้อ26คนนะคะทำกับไอติมเลยอืมแป้งปอมสนี่
เราใช้เวลานะคะเดินเที่ยวชมกรุงสต็อกโฮล์มนะคะอยู่ประมาณ3ชั่วโมงด้วยกันค่ะทุกคนแล้วด้วยสภาพอากาศที่หนาวมากๆทำให้โทรศัพท์ของคุณแม่เจ๊งไปเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้ให้พ่อน้องตูลี่นะคะถ่ายภาพบรรยากาศสวยๆนะคะแล้วก็สถานที่สวยๆมาฝากเพื่อนๆกันนะคะต้องยอมรับนะคะว่ากรุงสต็อกโฮล์มนะคะเป็นอีกเมืองนึงที่เราจะต้องกลับมาเที่ยวอีกครั้งแน่นอนนะคะอาจจะเป็นในช่วงฤดูร้อนนะคะเนื่องจากในฤดูหนาวนั้นนะคะสภาพอากาศไม่ค่อยเอื้ออำนวยเท่าไหร่สำหรับคนเมืองหนาวอย่างพวกเรานะคะเนื่องจากวันนี้นะคะเป็นวันชื่อของน้องตูลี่นะคะคุณพ่อก็เลยชวนพวกเราไปกินเค้กเลี้ยงฉลองวันชื่อของน้องตูลี่นะคะโดยที่ประเทศฟินแลนด์นั้นนะคะทุกคนก็จะมีวันชื่อเป็นของตัวเองค่ะทุกคนก็จะคล้ายๆวันเกิดนั่นเองค่ะเราก็ได้นั่งทานเค้กที่ประเทศสวีเดนดื่มกาแฟนะคะหลังจากที่เราเดินหนาวมาเกือบ2ชั่วโมงค่ะอีกมุมนึงนะคะที่เรายังไม่เคยได้เห็นในประเทศฟินแลนด์นะคะก็คือ Banana Poo People Yeah yeah I see ฮะก็ตามคลิปที่น้องตูลี่พูดเลยนะคะน้องตูลี่ได้เห็นนะคะพูดง่ายๆก็เป็นคนนะคะที่นั่งริมถนนหรือว่านั่งกลางถนนนะคะแล้วก็คล้ายๆกับขอทานที่บ้านเราที่เมืองไทยนั่นเองค่ะก็ทำให้น้องตูลี่นั้นแปลกใจมากๆกับสิ่งที่เห็นนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะที่น้องตูลี่เห็นกับคุณพ่อก็คือมีชายคนนึงนะคะก็ยืนฉี่กลางถนนเลยค่ะทุกคนแล้วพวกเราก็ได้เห็นชายอีกคนนึงนะคะยืนตะโกนโวกเวกคุยเสียงดังเหมือนคนสติไม่ดีนะคะในกรุงสต็อกโฮล์มด้วยนี่ก็เป็นอีกประสบการณ์นึงนะคะที่เราเจอในกรุงสต็อกโฮล์มเนาะเอาเป็นว่านะคะแน่นอนว่ากรุงสต็อกโฮล์มเป็นอีกเมืองหนึ่งที่เราติดใจและเราก็อยากจะกลับมาเที่ยวชมที่นี่อีกครั้งหนึ่งค่ะไปดูตูลี่ได้อะไรโอ้โหแนวตาใครซื้อให้ยิสกะพอซื้อให้หรอคะโซนไปโซนแต่ไม่รู้โอ้โหมันจะตุ้มหนึ่งแล้วก็แบบลิสกี้อ่ะเพลงใส่กระเป๋าลูกเอานี่เรานั่งรอรถบัสนะคะทุกคนเหลือเวลาอีกประมาณ1ชั่วโมงนะคะก็ไม่เดินแล้วค่ะทุกคนปวดขาแล้วเนาะแล้วก็น้องตูลี่ก็เริ่มเหนื่อยมิกซ์หลับแล้วนะคะอีก10นาทีนะคะรถบัสก็จะมาเทียบท่าแล้วนะคะตอนนี้น้องตูลี่ก็ยังนอนอยู่ค่ะทุกคนดูน้องตูลี่ตูลี่หลับไปแล้วนะคะหลับท่านี้นะคะบายบายสต็อกโฮล์มแล้วเราจะกลับมาใหม่นะคะเพราะเรารอบนี้เรายังเดินไม่ครบเลยใช่ไหมพี่เพลงพี่เพลงกินแซนด์วิชนะคะเออพี่เพลงกินแซนด์กินซูชิพ่อน้องตูลี่บอกว่าให้เข้ามาดูตรงนี้นะคะโอเคอ๋อมันคือตรงนี้นี่เอง
นี้ก็จะอยู่บนเรือข้างยอดข้างบนเลยนะคะทุกคนมองเห็นข้างล่างเนาะข้างนอกก็มืดสนิทเลยนะคะทุกคนตอนนี้เกือบ3ทุ่มแล้วนะคะตอนนี้ลมหนาวเริ่มพัดมาแล้วลมหนาวไม่มีใครมาเลยทุกคนตรงนี้ก็จะเป็น smoking area นะคะจะเป็นที่สำหรับสูบบุหรี่เนาะสำหรับคลิปนี้นะคะทุกคนหลังจากที่เราเดินสำรวจบนยอดเรือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาต่อกันที่ร้านคาราโอเกะค่ะร้านเพิ่งเปิดพอดีนะคะก็เลยยังไม่มีคนเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะติโมโรซาไทฟินก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปของพวกเราแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเรามาตลอดนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปเดินทางกลับบ้านนะคะจบทริปเรียบร้อยค่ะสวัสดีบ๊ายบายทุกคนไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย